เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมให้การติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาที่คดีมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องพยานหลักฐานต่างๆที่ถูกสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาจากบุคคลที่ไม่หวังดีทำให้สังคมเกิดความสับสนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องผ้าคลุมสีขาวของแตงโมทั้งเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลและบังแจ็คอ้างว่าเป็นผ้าคลุมของแตงโมจริงๆในวันเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบผ้าขาวที่ส่งมาจาก DSI ปรากฏว่ามีคราบเลือดที่อยู่บนผ้าเป็นของมนุษย์เพศชายและการกระจายของเลือดไม่ได้เกิดจากบาดแผลแต่เป็นการตั้งใจให้เกิดรอยเปื้อนเพื่อเบี่ยงเบนสร้างหลักฐานทางคดีสรุปว่าณบัดนี้ผลการสืบสวนของเราที่ได้ทำมาหลายอย่างทั้งการสอบสวนพยานบุคคลเกือบ20ปากและการส่งตรวจพิสูจน์ต่างๆยืนยันว่ายังไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่บ่งชี้หรือยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นการฆาตกรรมพร้อมเผยประเด็นเรื่องผ้าที่ตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นเลือดมนุษย์แต่ผลออกมาไม่ใช่ของแตงโมรวมทั้งเส้นผมและเส้นขนเศษดินเศษทรายที่อยู่ในซองก็พบว่าไม่ใช่ล่าสุดหมอพรทิพย์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ชี้ว่าคดีแตงโมนั้นมีเบื้องหลังมากมายโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าอีกความชัดเจนว่าคดีนี้มีเบื้องหลังมากมายอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ฟาดฟันกันจนไม่มุ่งสู่ความจริงและความยุติธรรมผ้าชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่มาในระหว่างทางถ้าไม่พิสูจน์ทราบก็จะไม่ทราบว่าเป็นหลักฐานเท็จที่สำคัญน่าสนใจว่าใครจงใจทำขึ้นในคดีนี้ยังมีพยานหลักฐานที่เป็นข่าวที่ถูกสังคมมองว่าไม่น่าใช่หลักฐานจริงอีกหลายอย่างหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่รักษาระบบให้น่าเชื่อถืออย่าพึ่งด่วนจัดการเฉพาะเรื่องผ้าชิ้นนี้นโยบายฟ้องเอาคืนจากผู้สร้างหลักฐานเท็จควรขยายไปถึงการยัดเยียดข้อหาด้วยหลักฐานเท็จของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานที่บังคับใช้กฎหมายค่าเสียหายจากค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ไม่สามารถเทียบกับค่าเสียหายจากความไม่เป็นธรรมยามนี้ต้องมององค์รวมจึงจะแก้ปัญหาได้เทียบกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอัยการจากคดีนี้แล้วอัยการกลับสร้างกระบวนการอำนวยการความยุติธรรมเชิงรุกแทนที่จะตอบโต้คนที่ตำหนิว่าทำไมอัยการไม่ทำอะไรเลยผู้สร้างประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมย่อมต้องได้รับการยกย่องหยุดสาดอารมณ์ใส่กันไปมาหยุดเติมความวุ่นวายมาช่วยกันหาทางป้องกันหาทางแก้ไขดีที่สุดธรรมะแห่งพุทธบอกไว้ชัดเจนว่าใครทำอะไรย่อมได้รับผลในสิ่งที่ทำทุกคนมีหน้าที่ทำความดีซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมโดยเฉพาะเรื่องบาดแผลก้างปลาที่มีการถกเถียงกันโดยคุณหมอพรทิพย์ได้กล่าวไว้บางช่วงตอนว่าได้รับบทความวิชาการเรื่องบาดแผลจากใบพัดเรือทำให้ได้คำตอบชัดเจนเรื่องบาดแผลลักษณะก้างปลาที่พบที่ด้านหลังขาของแตงโมหลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกได้ถึงที่มาของบาดแผลว่าเกิดจากใบพัดของเรือ2เครื่องยนต์สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการจำลองที่ผ่านมาเป็นไปตามทฤษฎีนี้แค่ไหนที่ต้องโพสต์ก็เพื่อจะสะท้อนปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานและปัญหาในการสอบสวนปัญหาในการตั้งประเด็นคดีลองดูรูปนี้แล้วจะเห็นว่าบาดแผลก้างปลาต้องเกิดจากเครื่องยนต์แบบไหนคำถามที่ถามมาจะให้หมอให้ความเห็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าตอบไม่ตรงคำถามถามไม่ถูกก็ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเล่าสู่กันฟังว่าหมอยังคงยึดหลักทุกอย่างจะเป็นไปตามลิขิตกำหนดจู่ๆก็ได้บทความต่างประเทศจากผู้รู้ปัญญาจึงเกิดทันทีแตงโมต้องไม่ตายฟรีความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นในสังคม